จะชวนมาใช้ผ้าไทยนุ่งไปงานกันนะคะเป็นงานกลางคืนเพราะว่าจะมีการแบบโชว์เนื้อหนังบางสากันเล็กน้อยนะคะวิธีทำที่หน่อยจะมาแนะนำนะคะก็จะเป็นการใช้ผ้านะคะผ้าที่ใช้อยู่เป็นผ้าไหมจะมีความนิ่มจะมีความพลิ้วนะคะก็ใช้สี่หลานะคะเบื้องต้นพื้นฐานของการนุ่งค่ะหน่อยจะใช้ลักษณะการนุ่งเหมือนหน้านางนะคะแต่ว่าพับด้านข้างของทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จีบเข้ามาแล้วก็รีดให้มันเนี้ยบแบบนี้นะคะพับเข้ามาเนี่ยประมาณ 5-6 พับอันนี้ก็คือรวมเย็บริมให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะพับเนี่ยเราหากึ่งกลางของผ้าก่อนนะคะเราหากึ่งกลางว่าผ้าเวลาเราผูกที่เอวแล้วเนี่ยปลายผ้าให้มันเหลือเท่ากันแล้วหลังจากนั้นก็พับรีดแล้วเนี่ยก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยกลัดเอาไว้ง่ายๆนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเรามาเริ่มวิธีการว่าเราจะนุ่งกันยังไงนะคะหน่อยก็จะกางผ้าเหมือนกับวิธีการนุ่งหน้านางหรือนุ่งผ้าถุงปกติเลยนะคะก็จับกึ่งกลางของผ้านะคะขยับขึ้นมาที่หน้าอกด้านบนนะคะแล้วก็ผูกแน่นๆนะคะถ้าไม่แน่นมันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะคะผูกแน่นๆเป็นสองปมแบบนี้ค่ะเหมือนนุ่งผ้าถุงธรรมดาเลยค่ะผูกแน่นๆถ้ากลัวหลุดนะคะแนะนำให้เอาเข็มกลัดล็อกเกี่ยวเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็จะทิ้งแบบนี้เห็นไหมคะทิ้งลักษณะเหมือนกับโบเป็นโบแบบนี้นะคะการโป้ด้วยการนำเข็มกลัดนะคะมาติดด้านข้างล็อกเอาไว้นะคะหลายตัวเลยค่ะกันว่าเวลาเราเดินแบบไหนจังหวะแบบไหนไม่ให้ผ้ามันแยกออกจากกันแล้วโป้นะคะขออนุญาตเอาเข็มกลัดติดล็อกเอาไว้นะคะและขั้นตอนต่อไปก็คือการหมุนค่ะเดี๋ยวแอบเอาเสื้อออกก่อนพอเราหมุนกลับมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาตีนสิ้นนะคะพับมาเพื่อให้มันมีความแตกต่างว่ามันมีตัวสิ้นด้วยแล้วก็มีตีนสิ้นอยู่ด้านบนนะคะก็ใส่เสื้อเกาะอกเพราะว่าจะได้เห็นว่าเราเหมือนใส่เกาะอกนั่นแหละค่ะเหมือนว่าเป็นชุดที่มันเป็นชุดเกาะอกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่รูปร่างเพลียวปกติทั่วไปแล้วมีความรู้สึกว่าแบบนี้ก็ไปได้ก็เก๋ได้ก็ไปได้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราติดเข็มกลัดให้รอบลงมาเพื่อไม่ให้โปนะคะมันก็จะเป็นจีบๆแล้วก็จะเป็นโบแบบนี้ใช้ได้ค่ะแต่สำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเราดูพองเกินไปเราดูอ้วนเกินไปก็ทำเอวขึ้นมาได้ค่ะโดยการที่เรารูดเข้าไปนะคะจับทั้งสองข้างเข้าไปแบบนี้แล้วก็ติดเข็มกลัดข้างหลังนะคะล็อกเอาไว้ให้ดูแบบว่าเรามีเอวเรามีความผอมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะผอมแล้วนะคะแล้วก็จะมีหางค่ะแล้วก็จะมีหางแบบนี้นะคะแค่นี้ก็ไปงานได้แล้วนะคะเพิ่มเติมด้วยเครื่องประดับนะคะต่างหูนะคะในเมื่อถ้าเกิดว่าด้านบนมันเปลือยแล้วไม่ใส่สร้อยก็ให้แบบมีความระยะของต่างหูก็ได้นะคะหรือว่าจะมีครัชเก๋ๆสักใบหนึ่งนี่ไงคลาสเก๋ๆใบหนึ่งนะคะก็ไปงานได้ค่ะอันนี้ก็เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาผ้าที่เรามีอยู่ไปตัดเป็นชุดด้วยขอให้สวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ